ับจริงๆแล้วเป็นโรคของผื่นยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยอ้นเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับคืออ้นไม่ได้บอกให้ใครรู้อาการของผมเนี่ยก็มีมาตลอดนะครับแต่ไม่ได้แบบว่ามีแบบออกอาการให้เห็นมากคือคนที่รู้จริงเนี่ยก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่รู้ที่เราได้ไปคัดเลือกแล้วคนกับกระแสอันนี้คนก็อย่างที่บอกนะครับคือเราไม่ได้บอกใครว่าเราเป็นนะครับคือเรามีหลักฐานที่เราไปหาคุณหมอตลอดนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับที่เป็นลูกผู้ชายแล้วก็ไม่ได้รับสัญชาตินะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆหลายๆคนด้วยอะไรนะครับแอบน้อยไหมคือจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คือก็มีการได้รับใช้ชาติแบบการเล่นละครละครเวทีอะไรแบบนี้ด้วยเพราะว่าเพิ่งเล่นครับผมใช่ก็แค่จะไปรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยก็รักษาครับคือก็ไปหาคุณหมอตลอดเพราะว่าของผมเนี่ยต้องไปรับยาตลอดอย่างวันนั้นสถานการณ์วันนั้นเห็นก็คือเอาไปยื่นไปแล้วบอกแพทย์ไปยื่นใช่ครับคือก็ไปยื่นนะครับแล้วก็มีการสื่อสารผิดพลาดที่ทำนะครับก็ได้บอกไปว่าจะต้องจับไปแดงประจำเป็นแล้วอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้จับก็ที่ทหารเราก็ตกใจครับว่าเป็นอย่างเงี้ยคือด้วยหุ่นของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อยู่แล้วครับก็มีบ้างครับก็มีบ้างแต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับแต่ก็ต้องขอฝากกับพี่ๆหลายๆคนด้วยนะครับก็บอกไว้เลยนะครับว่าการเป็นหอบหืดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นโรคที่ดีนะครับคือถ้าใครได้เป็นแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับว่าเรื่องการเป็นหอบหืดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอะไรนะครับคือคนป่วยนะครับอย่างนั้นคือคนป่วยนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับแต่ก็คือยินดีถ้าเขาอยากให้หน่วยงานมาให้เราคือถ้าเราไม่ได้ได้ครับยินดีครับคือเรื่องทหารอะไรเนี่ยผมยินดีรับใช้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าทางทหารเนี่ยมีอะไรให้ผมรับใช้ก็เรียกได้เลยครับ